จังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับได้ดำเนินการตามนโยบายคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็โดยสรุปในเรื่องแรกก็คือเรื่องการจัดระเบียบสังคมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับทั้งพลเรือนตำรวจทหารส่วนในเรื่องการแก้ไขการให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์เนี่ยครับเราเรียนว่าในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยของเราเป็นศูนย์ตัวอย่างตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เราตั้งศูนย์ทำงานแล้วก็ร่วมกับกรมน.จังหวัดร่วมกับกองพลที่ 9ร่วมกับจังหวัดทหารบกนะครับออกตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่อำเภอรวมไปถึงตำบลต่างๆความกลมเกลียวความปรองดองความสมานฉันท์เป็นพลังสำคัญนะครับในการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราจะได้พัฒนาต่อไป